พี่เอพี่เอว่าไหมคนที่ไม่ได้ทุกวันน่ะจำเป็นไหมที่จะเข้าข่ายว่าเป็นคนท้องผูกไม่จำเป็นอ่ะมันตอบได้2 อย่างจะเรียกว่าคนท้องผูกหรือจะเรียกว่าคนไม่ท้องผูกก็ได้มันขึ้นอยู่กับว่าคนคนนั้นน่ะออกมาด้วยสภาพอะไรไม่ใช่ว่าถ้าเขาทุกวันจะเรียกว่าเขาไม่ท้องผูกหรือถ้าเขาไม่สองสามวันมันทีจะเรียกว่าเขาท้องผูกเผินๆมองผิวๆเหมือนจะเป็นอย่างนั้นแต่จริงๆแล้วคนที่เขามีการทุกวันเนี่ยมันย่อมดีกว่าเพราะว่ามันไม่ได้เก็บมันเอาออกทุกวันแต่จริงมันต้องขึ้นอยู่กับว่าทุกวันจริงแต่ออกมาแข็งเป๊กเลยบาดก้นเลือดออกทุกวันนี้อันนี้ก็ไม่ดีไม่ใช่ว่าจะดีนะครับบางคนแข็งมากๆออกมาทุกวันก็จริงแต่ออกมาบาดก้นเลือดออกหยดติ๋งๆอย่างเงี้ยต่อให้ทุกวันก็ไม่เรียกว่าดีหรอกส่วนคนที่2วันทีแต่ว่าถ้าเขาออกมาแล้วเขานิ่มออกมาสบายๆจ่อมๆลงไปแล้วสบายๆอย่างนี้จะเรียกว่าท้องผูกได้ไหมก็ไม่ได้มันต้องขึ้นอยู่กับว่าที่ออกมาเนี่ยออกมาแล้วสบายไหมถ้าออกมาสบายก้นออกมานิ่มๆสบายๆไม่ต้องเบ่งต่อให้2วัน3วันก็โอเคแต่ถ้าทุกวันเนี่ยแต่มาแต่ละครั้งต้องนั่งเบ่งเบ่งชอบเย็นเบ่งเบ่งแล้วก็ทรมานเลือดหยดด้วยบางคนอย่างเงี้ยต่อให้ทุกวันมันก็ไม่ใช่ว่าจะดีมันขึ้นอยู่กับว่าคุณภาพมันไม่ได้เน้นเรื่องของความถี่หรือปริมาณคนบางคนเนี่ยเขาเป็นคนที่ทานน้อยอ่ะเฟิร์นพอเขากินน้อยเขาไม่มีที่จะดันมาถึงตรงปลายทางอ่ะบางทีต้องใช้กินอยู่ประมาณ2วันหรือบางคนถึง3วันบางคนเขาแบบกินน้อยจริงๆอ่ะมันก็จะเป็นลักษณะนั้นแล้วว่าเขาสมดุลร้อนเย็นของเขาก็ยังจะนิ่มอยู่ถึงแม้จะ2วันก็ยังนิ่มอยู่แต่บางคนเนี่ยตัวร้อนมากต่อให้กินวันนึงเนี่ยตอนอีกวันรุ่งขึ้นมาเนี่ยวันเดียวก็จริงแต่คนนั้นร้อนมากแล้วแข็งออกมาแข็งแบบเรียกได้ว่าบาดก้นเลยอ่ะเป็นแผลซะอย่างนั้นอ่ะเรียกว่าท้องผูกเพราะฉะนั้นท้องผูกก็คืออาการของคนที่ออกมาแล้วออกมาไม่ดีนะครับดูตรงนี้เป็นหลักไม่ใช่ดูว่าจำนวนว่าเราทุกวันเรียกว่าท้องไม่ผูกหรือเปล่าอันนั้นเป็นแค่องค์ประกอบหนึ่งแต่ต้องดูคุณภาพด้วยไม่ได้เน้นแต่ปริมาณถ้าเกิดใครก็ตามที่ทุกวันแถมออกมาแล้วโล่งสบายทั้งตัวอันนั้นถือว่าโชคดีมากถือว่าสมบูรณ์แบบแต่ถ้าใครที่สองวันทีแต่ไม่ได้แข็งอะไรเลยสบายๆก็นิ่มออกมาอ่างนั้นก็ยังโอเคอยู่แต่ยกเว้นว่า5วันทีอย่างเงี้ยไม่ดีแหละตั้งแต่3วันขึ้นไปเนี่ยถือว่ามากเกินไปก็ต้องไปดูว่าเกิดจากอะไรระบบการบีบรัดคลายของลำไส้มีปัญหาหรือเปล่านะครับโอเคเข้าใจเลยเพราะว่าเมื่อก่อนนะเฟิร์นก็เป็นคนนึงที่เข้าใจว่าคนที่ไม่ได้ทุกวันนะผิดปกติแล้วเฟิร์นก็จะคอยอิจฉาคนที่ทุกวันนึกออกป่ะเพราะเฟิร์นก็เป็นแบบที่อาจารย์เดียบอกเลยคือบางทีอ่ะมวลอุจจาระเรายังมีไม่มากพออ่ะใช่ป่ะแล้วมันก็ยังไม่ออกมาไงเพราะว่ามันยังไม่มีลำให้มันบีบอ่ะแต่ว่าพอได้ฟังอาจารย์เดียก็คือเข้าใจเลยว่าเราดูแลร่างกายให้สมดุลถึงแม้จะไม่ได้ทุกวันสักประมาณ 2-3 วันก็ยังถือว่าเป็นเรื่องปกติถ้าเรานิ่มนะคะสำหรับใครนะคะที่อยากจะมีตัวช่วยนะคะในการขับถ่ายบางคนแบบอาจจะขับถ่ายเกิน4วันนะคะ4วันขึ้นไป5วันขึ้นไปแล้วยังไม่ถ่ายนะคะก็ต้องรีบกลับมานะคะใส่ใจเรื่องการขับถ่ายนะคะเฟิร์นกับอาจารย์เอกอ่ะทำเป็นไฟเบอร์นะคะดีท็อกช่วยการขับถ่ายนี่ครับนี่นะคะเราก็จะมีรสแอปเปิ้ลกับมะขามนะคะซึ่งอร่อยทั้ง2รสเลยนะคะแล้วก็ปลอดภัยนะคะที่สำคัญนะคะไม่ผสมยาถ่ายดังนั้นเนี่ยเวลาเรากินเข้าไปนะคะเราก็จะขับถ่ายได้แบบธรรมชาติเลยเพราะว่าเราใส่ใจเรื่องการสมดุลร้อนเย็นด้วยนะคะมีส่วนผสมจากผงใบบกด้วยนะคะแล้วก็ไฟเบอร์จากแอปเปิ้ลนะคะรวมถึงไซเลมฮัทนะคะแล้วก็อาหารของจุลินทรีย์ด้วยนะคะรวมสารสกัดเกือบ20ชนิดเลยนะคะที่เราอัดแน่นไว้ในนี้ร่างกายสมดุลขึ้นนะคะอนาคตเราก็ไม่จำเป็นที่ต้องพึ่งไฟเบอร์ตลอดนะคะเพราะว่าเราไม่ได้มีการทำให้ลำไส้ดื้อแน่นอนนะคะและที่สำคัญความหวานที่ได้นะคะก็เป็นความหวานจากน้ำตาลมะพร้าวนะคะแล้วก็หญ้าหวานนั่นเองค่ะสีสังเคราะห์ก็ไม่ได้ใส่นะคะก็เน้นความเป็นธรรมชาตินะคะโอเคเยี่ยมเลย